เราขออนุญาตเริ่มเลยนะคะอันนี้ก็เป็น journal ครับของวันที่28เดือน12ปีนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายของปีนะคะก็เป็นเรื่อง Association of Maternal Caffeine Consumption During Pregnancy with Child Growth นะคะก็เป็นลงนิยสาร JAMA Net Open นะคะก็ทำลานช์ออกมาวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะก็คือเขาค้นพบว่าในMaternal Caffeine นะคะก็คือผู้หญิงถ้าดื่มมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะในขณะที่ประมาณ50มิลลิกรัมเปอร์เดย์เนี่ยค่ะก็คือตีเป็นประมาณ1กับเป็น1/2แก้วต่อวันก็จะมี Association ว่าทำให้มี Lower Birth Weight อยู่ก็คือต่ำกว่า2,500กรัมซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงใน US เนี่ย8/10คนเนี่ยก็คือมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งก็เขาก็มีการดีเทอร์มินว่าจะมียูเทโรเอ็กซ์คาเฟอีนเอ็กซ์โพสในของลองเทอร์มโกรทในเด็กนะคะแต่ว่าทีนี้ก็คือเขายังไม่รู้เรื่องว่าถ้าในผู้หญิงที่ดื่มคาเฟอีนที่ต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดย์เนี่ยค่ะก็คือน้อยกว่าที่เขาเจอมาเนี่ยค่ะว่าจะมีผลยังไงกับเรื่องชายโกรทซึ่งชายโกรทของทีนี้ก็คือหลังจากที่เด็กคลอดไปแล้วอะค่ะก็นำมาสู่ research question นะคะก็หา association ของระหว่าง maternal caffeine ในขนาดต่ำก็คือ lower consumption กับเรื่องของ neonatal apometry ไปถึงจนชายโกรทโดยเขาก็จะดูเป็นชายเวท BMI fat mass ค่ะเทียบกับตัว maternal blood caffeine แล้วก็เป็น primary metabolite ของคาเฟอีนก็คือเป็น paracentin แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็ทำ secondary analysis โดยจะเป็น higher caffeine export ก็ตีก็คือมากกว่า50มิลลิกรัมก็คือตีเป็น50แก้วเอ้ยไม่ใช่ตีเป็น2แก้วต่อวันเนี่ยค่ะก็ทีนี้ study design เนี่ยค่ะก็คือเป็น cohort study เพียงแต่ว่าในทีนี้ใช้2 cohort study มาอันแรกก็เป็น ECHO FGS study อะค่ะทำในตัวมหาวิทยาลัยอันนี้ค่ะซึ่งตัว study นี้ค่ะทำ10ไซต์ทำในตั้งแต่ปี2009ถึง2013แล้วก็ follow up คนไข้มาถึง2017ถึง2019ในขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น collaborative perinatal project เนี่ยค่ะเป็น cohort เหมือนกันซึ่งเขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี1959ถึง1965แล้วก็ follow up ต่อในปี1960ถึง1974ทำใน12ไซต์ซึ่งข้อมูลทั้งสองอันเนี่ยค่ะเขาเพิ่งเอามา analysis ในช่วงปี2021ถึงปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ population นะคะในของ echo fgs study นะคะก็คือ include แม่คู่แม่ลูกเนี่ยค่ะ 1,116 คนซึ่งแม่ที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่มี risk ของเรื่องไม่มีอบก็คือเพราะว่ามีทั้ง obesity แล้วก็ไม่ obesity เข้ามาค่ะแล้วก็เด็กที่เข้ามาร่วมเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่ตามต่อในตั้งแต่อายุ4-8ปีซึ่งตอนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยค่ะแม่ก็คือได้รับการตรวจปริมาณพลาสมาคาเฟอีนกับพาราเซนทีน1ครั้งในช่วงเพรกเนนซีแล้วก็หลังจากนั้นลูกเนี่ยค่ะที่ฟอลลอว์อัพต่อก็คือมีการมาวัดส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักในส่วนของตัว CPT study เนี่ยค่ะจะ include เป็น1,622คู่แม่ลูกนะคะซึ่งเขาก็ใช้เป็นใครทีเรียนนี้ก็จะสติกว่าก็คือเป็น non smoking woman แล้วก็มีเรื่อง data ของเวทกับ height อย่างน้อย1ครั้งในช่วงที่ follow up visit ซึ่งอันนี้คือของแม่นะคะถ้าเป็นของลูกเนี่ยค่ะเขาจะตามตั้งแต่หลังคลอดมาที่อายุ4เดือน8 12แล้วก็อายุ3 4 7 8ปีตามเรื่องน้ำหนักกับส่วนสูงค่ะ
ก็ของตัว Echo FDS นะคะก็ได้เหมือนทำรีวิวด้วยมีบอร์ดนะคะอยู่ตรง NICHD นะคะซึ่งเขาก็ได้ให้คนไข้มาทำคอนเซนต์ก่อนที่เขาจะเก็บ Data ในขณะที่ CPP เนี่ยค่ะก็คือเขา De-identify เป็น Public Use ไปไม่ได้ขอ Exit Review อะไรนะคะแต่ว่าทั้งสองอันนี้ก็คือเอามาผ่านตัว Scope Reporting Guideline Cohort แล้วนะคะตัว Intervention นะคะก็คือเขาบอกว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยเขามี Half-life ที่สั้นแล้วก็ออกมาเป็น Primary Metabolite เป็นทาราเซนทีนนะคะในช่วง3ชั่วโมงแค่ภายใน3ชั่วโมงในแม่ที่อยู่ในช่วง First Trimester ในขณะที่ถ้าไปถึงช่วง Third Trimester เนี่ยค่ะไอตัวคาเฟอีนมันจะสโลว์เมตาบอไลซ์ได้ถึง10ชั่วโมงถ้าในของ Echo FDS Study นะคะทั้งตัวคาเฟอีนพาราเซนตีนที่เก็บมาเนี่ยค่ะเขาจะวัดในช่วง First Trimester Plasma นะคะเป็น Plasma Sample ไปโดยใช้ตัว Plasma ออกมาเนี่ยเอามา Extraction อยู่ในตัว Hybrid Solid Phase Extraction ก็คือเป็นใช้เครื่องนี้อะค่ะ HBSCIEX 5500ในขณะที่ตัว CPP เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะเก็บในช่วงก่อน20วีคก่อน GA 20วีคเสร็จแล้วก็เอามาเพอร์ฟอร์มเป็น Liquid Chromatography ในช่วงปี1998ซึ่งเขาได้ลองเอามาเปรียบเทียบกันในจากเปเปอร์นะคะว่าตัว reference length เนี่ยไม่ต้องเอามาเหมือน calibrate คือเขาบอกว่าไม่ได้ว่าต้องเหมือนเอามาแบบมาปรับให้มันเทียบกันเพราะว่ามันสามารถเทียบกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะก็คือตัวกาแฟคาเฟอีนนะคะก็จะวัดออกมาของแม่ค่ะเป็นซีรัมคาเฟอีนแล้วก็เป็นพาราเซตินเลเวลในขณะที่ตัวเอาคำลูกออกมาเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของน้ำหนักเรื่องเวทเรื่องแฟตแมสอินเด็กซ์ซึ่งแฟตแมสอินเด็กซ์เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้เป็นเปอร์เซนต์ไทบอดี้แฟตก็เป็นแฟตแมสหารด้วยแฟตบวกแฟตฟรีแมสซึ่งตัวเครื่องนี้เขาจะใช้เป็นไบโออิเล็กทริกอิมเพนดิ้งแอนาไลเซอร์ค่ะอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เขาจะทำแล้วก็ผลแฟตแมสอินเด็กซ์ออกมานี่ก็คือเป็นแฟตแมสหารด้วยเป็นเหมือนทำเหมือนคล้ายๆ BMI อะค่ะก็คือหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรสแควร์แล้วก็หลังจากที่เขาเก็บข้อมูลแล้วเขาก็จะเอามาเทียบกับช่วงอายุแล้วก็ช่วงเพศโดยที่เขาก็คือจะใช้ growth chart ของ WHO 2อันก็คือเป็น growth chart ช่วงอายุ0ถึง23เดือนแล้วก็เป็น growth chart ของเด็กที่มากกว่า24เดือนซึ่งของตรงนี้ประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่เป็นฉบับภาษาไทยแล้วพอเอามาเทียบกันว่าเด็กคนไหนตกค่าเขาก็จะเหมือนเก็บเอาไว้ว่าตกค่าไปเท่าไหร่แล้วก็เก็บมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของตัว Echo FGS Cohort นะคะก็คือเขาไม่ได้วัดตามที่4อย่างที่เล่าใน CTT ที่จะมี4 82เดือน3ปี4ปี7ปี8ปีแต่อันนี้เขาจะมาเทียบอีกทีหนึ่งตอนที่อายุ7ปีเลยอะค่ะตัวโคเวเลียนนะคะก็คือจะมีเรื่องของเขาก็พยายามแอดจัดให้เซมให้มีเซมสตรัคเจอร์ในตัวสองทั้งสองโคฮอร์ตนะคะก็คือเรื่องอายุแม่เรื่องquality เรื่อง socioeconomic status เรื่องเชื้อชาติเรื่อง smoking status แล้วก็เรื่อง study site ทีนี้ใน CPP เนี่ยค่ะเขาจะเลือกเฉพาะคนไข้ที่เป็น non smoker ในขณะที่ Echo FDS เนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ย mostly non smoker ซึ่งเขาก็คือเก็บ plasma creatininเลเวลมาในช่วง10ถึง13แกสเตชันแล้วถ้าแบบว่าตัดต่ำกว่านั้นก็คือเขาก็ถือแอคเซปต์หมด
แต่เขาไม่ได้เอามาโชว์ในสตาร์ตี้ด้วยนะคะว่าตกลงที่ mostly non smoker เขามีจำนวนเท่าไหร่แล้วพลาสมาโคตินินเขาเลเวลได้เท่าไหร่ทีนี้สตาติสติคอลอนาไลซิสนะคะก็คือเขาก็จะทำออกมาเป็นใช้เป็น2ไทป์2ไซต์ t-test แล้วก็มีไคลสแควร์ในทําของตัว continue กับ category variable นะคะในส่วนของคาเฟอีนกับพาราเซนทีนนะคะเขาก็จะใช้เป็นกับตัวเบิร์ดตัวชาร์โกรจะใช้เป็น linear mix model ในการดูแล้วก็ใช้ C score ดูของตัว height weight BMI fat mass index แล้วก็ fat mass percentile ทีนี้เขาก็คือเขาจะแอดจัดเรื่องชายเอจเข้าไปโดยในโมเดลโดยเปรียบเทียบดูระหว่างช่วงอายุกับช่วงเรื่องเลเวลของคาเฟอีนที่เขาจัดมานะคะแล้วก็ในเทสเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนโมดิฟิเคชันตามแบบชายเซตซึ่งเขาใส่เป็นแบบ two way interaction term นะคะแล้วก็ใช้โปซองรีเกชันนะคะในการดู Association ของคาเฟอีนกับพาราเซนทีนแล้วก็ดูเรื่องริสก์ของ Overweight กับ Obesity ทุกช่วงอายุตั้งแต่อายุ2ถึง8ปีแล้วก็สุดท้ายก็คือ Statistical Significance นี่ก็คือ P น้อยกว่า 0.05 แล้วก็ใช้เป็น Data ใช้ซอฟต์แวร์เป็น SAS ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 9.4 ผลนะคะก็คือเริ่มของตัว ECHO FGS Study Cohort นะคะสรุปแล้ว overall ที่เข้าร่วมได้ทั้งหมดก็คือเหลือแค่788นะคะ maternal age มีอยู่ที่18ปีส่วนใหญ่เป็น some college or associate degree ส่วนใหญ่เป็น G0 นะคะอยู่ที่45%เชื้อชาติส่วนใหญ่อันนี้เป็น Black นะคะเป็น31.4%ในขณะที่ไว้ที่ว่าจริงๆคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่เราคิดน่าจะเป็นไว้ดันได้ยังมีน้อยกว่านะคะตรง Merit เนี่ยค่ะไม่ค่อยแน่ใจน่าจะหมายถึงสเตตัสแบบที่ตอนนั้นที่เขาเป็นแล้วหมายถึงจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนอะไรอย่างนี้น่าจะหมายความว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็BMI แม่ก่อนตั้งครรภ์เนี่ยอยู่ราวๆเฉลี่ยอยู่ที่25.6แล้วก็ชายเซ็กส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นผู้ชาย52%เขาก็ทำออกมาเป็นเจอว่ามีเดียนของแม่ที่ดื่มก็คือมาดูคาเฟอีนกับพาราเซนทีนคอนเซนเทชันนี่อยู่ที่168กับอยู่ที่73ซึ่งถ้าตีออกมาเป็นเปอร์มิลลิกรัมเปอร์เดย์จะอยู่ที่36ซึ่งเขาก็คือคอนซูมว่าน้อยกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดย์ผลออกมานะคะก็คืออันนี้ก็คือตอนที่เด็กอายุ7ปีแล้วเอามาเทียบกับตัวโกรทชาร์ตแล้วนะคะก็ตัวสีแดงๆก็คือเป็น significant ขึ้น significant นะคะก็คือจะมีเรื่องของไฮเรื่องของไฮเซสแซสกอร์เนี่ยค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่คอนไทยที่2 3 4ในขณะที่พาราเซนทีเนี่ยก็จะมีแค่ซิกแค่ตรงนี้ก็คือเป็นคอนไทยที่4ในเรื่องของเวทนะคะมีซิกนิฟิแคนต์แค่เดียวก็คือตรงคอนไทยที่3ของตัวคาเฟอีนซึ่งอันอื่นก็ไม่ได้แบบเจอว่ามีซิกนิฟิแคนต์อะไรนะคะถ้าตรงที่คอนไทยที่3เนี่ยจะตีตามมันเป็นประมาณ1-4แก้วในขณะที่คนไทยที่4อยู่น้อยกว่า4.5แก้วค่ะมาดูของ CPT cohort นะคะเข้าร่วมโครงการได้สรุปทั้งหมดเนี่ย1,622เอทของแม่โดยเฉลี่ยอยู่ที่25ปี socioeconomic index ของเขาตีออกมาได้6-7.9%ก็ค่อนข้างสูงกว่า
ก็คือมากกว่าปกติมากกว่าค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งอะค่ะที่เขารวมมาเป็น G0 เหมือนกันค่ะแต่ในเชื้อชาติตรงนี้จะเป็นไวเยอะเป็น59.9%แล้วก็ BMI อยู่ที่22อะค่ะโดยเฉลี่ยของก่อนคลอดก่อนจะท้องแล้วก็เด็กส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่านะคะแล้วมันผู้ชายได้49จุดผู้ชายได้49.7แล้วเขาก็ดูว่ามีของตัวคาเฟอีนกับพาราเซนทีนเนี่ยอยู่ที่625กับ295ซึ่งตีว่าดื่มมากกว่า2แก้วต่อวันของกาแฟในขณะที่เมื่อกี้ก็คือน้อยกว่าค่ะก็คือพอช่วงศตวรรษที่ช่วงศตวรรษที่19ก็น่าจะนิยมดื่มกาแฟกันเยอะแม่ดื่มกาแฟกันเยอะพอมายุคปัจจุบันก็คือแม่ดื่มกาแฟกันลดลงอันนี้เป็นของเรื่อง maternal caffeine นะคะว่าตัวที่มี significant อยู่ตรงไหนบ้างก็คือมีเรื่องของเวทกับไฮซึ่งเวทเนี่ยเขามีแค่คนไทยที่3คล้ายกับเมื่อกี้เลยค่ะแล้วก็ช่วงอายุที่เป็นก็คือตั้งแต่5ปีจนครบโครงการในขณะที่เรื่องของไฮเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่คนไทยที่3ถึงคนไทยที่5ช่วงอายุที่เป็นเนี่ยก็คือตั้งแต่4จนจบโครงการเหมือนกันในขณะที่ BMI ไม่ได้มี statistical significance อะไรนะคะซึ่งตรงควอนไทล์ที่3มาย้อนกลับไปหน้าเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง9แก้วต่อวันซึ่งตรงนี้ที่ question mark เนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้เก็บข้อมูลให้แบบเป็น series report ว่าแม่ดื่มกาแฟวันละกี่แก้วหรือว่าอะไรแล้วก็มีปัญหาเรื่องเมตาบอไลซ์ของแต่ละคนทำงานได้ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันทำไม่สามารถแปลได้ชัดขนาดนั้นว่าตกลงมันคือเป็นดื่มกาแฟกี่แก้วกันแน่แต่ว่าตีคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณ3ถึง9แก้วซึ่งถ้ากินถึงควอนไทที่5คือกินกาแฟเยอะมากๆค่ะอันนี้ก็ทอออกมาเป็นทำเป็นลิเนียชาร์ตนะคะก็จะเห็นว่าส่วนของส่วนสูงนะคะในแม่ที่ดื่มคาเฟอีนตั้งแต่3ที่ตั้งแต่คนไทย3ถึงคนไทย5ก็ตกลงอย่างชัดเจนนะคะในขณะที่ส่วนสูงเนี่ยก็มีขอโทษนะคะส่วนสูงเนี่ยค่ะตกลงชัดเจนในขณะที่น้ำหนักเนี่ยค่ะก็คือมีแค่คนไทยที่2ที่เพิ่มขึ้นพอตีไป BMI ก็เลยไม่ได้เห็นว่ามีแบบตกลงอย่างชัดเจนหรือว่าขึ้นมากขนาดนั้นนะคือไม่ได้แปลผลได้อันนี้ส่วนของMaternal Serum Paracentin นะคะก็คล้ายกันนะคะก็คือเรื่องของแต่ไม่มีแค่เรื่องของน้ำหนักที่ Statistical Significance เลยมีเรื่องของส่วนสูงที่มี Significant Significance ก็คือตั้งแต่อายุ5ปีจนถึงจบโครงการนะคะที่คนไทย3 4แต่ถ้า4เนี่ยก็คือเริ่มแต่อายุ3ปีกับคนไทย5ก็เหมือนกันก็คือยิ่งดื่มมากยิ่งเจอเร็วกว่าเนี่ยค่ะในขณะที่ BMI นี่ก็จะเป็นคนไทยที่2กับคนไทยที่3ที่มี statistical significanceกราฟออกมาก็หน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะก็คือยิ่งพอเวลาผ่านไปยิ่งส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับส่วนสูงของเด็กในประชากรเดียวกันก็ตกกว่าเนี่ยค่ะ BMI เพราะเด็กส่วนสูงต่ำลงแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ BMI ก็จะขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งสรุปจากทั้งสองโคฮอร์ตเนี่ยค่ะก็พอจะเห็น association ได้ว่ายิ่งถ้าแบบมีการดื่มกาแฟที่ปริมาณมากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เดย์เนี่ยก็จะเริ่มมีส่วนสูงที่ก็คือมีช็อตสเตเจอร์ในตั้งแต่เด็กยนไปถึงอายุ8ปีไทยทั้ง2โคฮอร์ตซึ่งทำ follow up เป็น longitudinal ก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันมีการมีความชันที่ต่างกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าดื่มคาเฟอีนปริมาณมากกว่าเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไม่เห็น association ของลิสต์เรื่อง overweight หรือ obesity ในแม่ที่ดื่มคาเฟอีนหรือพาราเซนในแม่ที่ดื่มมีดื่มกาแฟนะคะเพราะว่ามีมาเทอร์นอลคาเฟอีนพาราเซนทีนเท่าไหร่ก็คือเรื่องเวทเนี่ยไม่ชัดแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือเรื่องไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจน association ในเรื่องของมาเทอร์นอลคาเฟอีนกับชาย BMI ข้อดีของตัวสตาร์ดี้นี้นะคะคือใช้สองสตาร์ดี้ที่เคยทำเมื่อนานมาแล้วแล้วเอามาอนาไลซ์ใหม่กับสตาร์ดี้ที่ทำมาสอดคล้องกันแล้วเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะได้เห็นว่าความแตกต่างของช่วงเวลาจนตอนปี19ปี20มันต่างกันยังไงยุคใหม่กับยุคเก่ามันต่างกันยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องผลเนี่ยค่ะก็คือตัววิจัยนี้ก็คือทำผลออกมาเป็น longitudinal follow up เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเวลาแบบที่เด็กโตค่ะเป็นมี growth ขึ้นมาเนี่ยในช่วงปีที่ต่างมันเห็นว่า effect ของ maternal นี่เป็นยังไงค่ะ limitation เนี่ยค่ะก็คือเรื่องเขาไม่สามารถเก็บข้อมูลของ confounding factor อื่นๆได้เช่น maternal dietเรื่อง nausea vomiting ในช่วง pregnancy หรือเรื่อง parental height ก็คือส่วนสูงของพ่อแม่นี่ก็คือมีผลกับตัวลูกมากอะค่ะแล้วเขาก็อีกอันหนึ่งอย่างที่พูดไปก็คือเขาไม่สามารถเคลียร์ได้ว่าตัวคาเฟอีนกับพาราเซนทีนเนี่ยบอกพฤติกรรมการบริโภคคาเฟอีนได้จริงๆเพราะว่าเมตาบอไลซ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมันไม่ได้มีแต่กาแฟอย่างเดียวอะค่ะก็เป็น critical appraisal นะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็น singleton pregnancy นะคะในทั้งของ echo fgs study แล้วก็เป็น cohort เป็น cpt cohort นะคะก็ i ก็คือเป็น export ต่อคาเฟอีนนะคะซึ่งprimary metabolite ก็ออกมาเป็นพาราเซนทีนะคะ C คิดว่าไม่มีนะคะแล้วก็ O เนี่ยคิดว่าเป็นชาย high weight BMI แล้วก็ fat mass index ข้อเรื่อง internal validity นะคะทั้งสองอันนี้ก็คือเป็น cohort study นะคะแล้วก็ประเมิน exposure นะคะก็คือเขาใช้วิธีวัดเป็น maternal serum แล้วก็มาแยกเป็นคาเฟอีนพาราเซนทีนก็คือมีเครื่องมือบอกอะไรชัดเจนนะคะในเรื่องของประเมินเอาคำนะคะก็คือหลังจากที่วัดน้ำหนักมาได้นี่เขาก็มีการเอาแบบเปรียบเทียบใช้เป็น WHO growth chart นะคะซึ่งก็เป็นอันที่น่าเชื่อถือได้อันที่อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องการวัดเอาคำของเด็กเป็นเรื่องของ height กับ weight นะคะเนื่องจากเครื่องชั่งหรือว่าส่วนสูงเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้วิธีไหนในการวัดอาจจะโทรศัพท์ไปถามแล้วก็ให้เขาบอกก็ได้หรือว่าให้ใช้วิธีแบบมาวัดตรงนี้ก็ได้เขาไม่ได้บอกนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของ confounding factor อย่างที่กล่าวไปแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องของสูบบุหรี่ที่ตอนแรกบอกว่าในกลุ่มนี้มีของ CPP ไม่มีสูบบุหรี่เขาตัดออกไปแต่ว่าในกลุ่มของ C ของ EG ของ Echo FGS เนี่ยค่ะมีสูบบุหรี่บ้างแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่ามันเท่าไหร่ประมาณไหนค่ะก็เรื่องของ external validity นะคะทั้งสองอันทำในอเมริกานะคะแล้วก็มีเรื่องของculture ในการconsumption คาเฟอีนที่ไม่เหมือนกันนะคะก็ถามว่าคิดเอามาปรับประยุกต์ใช้กับคนไทยได้ไหมคิดว่าสตาร์ทแยกคิดว่าสตาร์ทดีนี้คงยังต้องการการศึกษาอีกพอสมควรเลยค่ะว่าผลลัพธ์มันจริงอย่างนี้จริงๆไหมอะค่ะมีคำถามอะไรไหมคะอ๋อครับงั้นขออนุญาตถามนิดนึงครับอันนี้คือเป็นไม่มีคือเขาไม่นับพวกที่เป็น multiple gestation เลยใช่ไหมครับพวกทวินทริปเลตอะไรอย่างเงี้ยครับ
ไม่นับเลยค่ะออกแค่ซิงเกิลตันอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อครับแล้วเขามีบอกพวก GA ที่ข้อหรือว่าเหมือน Perinatal Morbidity อะไรอย่างเงี้ยไหมฮะไม่มีเลยค่ะอ๋อครับแล้วก็โคฮอร์ทที่สองก็คือเกิดขึ้นมานานมากแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อครับน่าจะพวกเทคโนโลยีทางการแพทย์ตอนนั้นน่าจะต่างจากตอนนี้เยอะมากๆด้วยครับแล้วก็คิดว่าเรื่อง confounding factor ที่สำคัญก็อย่างที่น้องเพชรบอกน่าจะมีอะไรที่ไม่ได้เอามาคิดพอสมควรนะครับขอบคุณครับครับผมนัดครับไม่ทราบว่าในสตาร์ที่เนี่ยครับเขามีได้พยายามอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงชีววิทยานะตัว biological possibility ครับว่าทำไมคาเฟอีนมันถึงทำให้แบบว่าเกิดเด็กเติบโตได้ช้ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้ explore นั้นเขาอธิบายไว้ในตัวนะแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่พยายามจะอธิบายอยู่อะค่ะเพราะว่าจริงๆปัจจัยที่ทำให้โกรธของเด็กมันเพิ่มขึ้นลดลงผมว่ามันน่าจะมีเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะไอ้ปัจจัยที่ว่ามันเอ็กซ์พอร์ตต่อเด็กเองไม่ได้จำกัดว่าต้องเอาเอ็กซ์พอร์ตจากแม่มาแล้วถึงค่อยมาที่เด็กนะครับหรือถ้าเขาไม่ได้พยายามแอดจัสปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมันก็อาจทำให้สรุปผลได้ค่อนข้างยากเห็นด้วยกับที่พี่นัดพูดเลยค่ะทีละท่านนะครับพอดีจะขออนุญาตถามไม่เชิงถามแล้วกันเป็นคอมเมนต์แล้วกันก็คือเท่าที่ดูเนี่ยคือเขาก็คือเขาเป็นขอที่เทียบคนที่กินกาแฟใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงสารหรืออาหารอย่างอื่นที่ให้พวกเป็นพวกแซนทีนออกมาเหมือนกันไหมครับเช่นทิโอโบมีนทิโอไฟลีนนะครับหรือว่าสารที่ให้คาเฟอีนอย่างอื่นอย่างเช่นพวกกาแฟเอ้ยพวกชาหรือว่าช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับเขาได้พูดถึงไหมครับไม่เลยค่ะครับเพราะฉะนั้นพองั้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยสมมติแล้วกันนะครับสมมติว่าถ้าการศึกษาเนี้ยเป็นการเปรียบเอาเป็นถ้าเป็นเอาเป็น intervention study เป็น RCT ดีกว่านะครับเทียบง่ายๆสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นเทียบระหว่างคาเฟอีนกับไม่กินคาเฟอีนเนี่ยครับเอ้ยกับกินกาแฟไม่กินกาแฟเนี่ยครับแต่สมมติว่ากลุ่มที่เป็น control ของเราสมมติเป็น RCT นะครับเขาดันไปกินชากินช็อกโกแลตด้วยเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันอาจจะมีเป็น contamination หรือเป็น confounding ต่อการศึกษาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ที่คิดอยู่เมื่อกี้พอดีต่อจากขอพี่นัทเมื่อกี้ครับเรื่องกลไกครับผมขอบคุณครับขอบคุณอีมค่ะเดี๋ยวนะผมว่าเรากำลังจะหลงประเด็นละใน study นี้เขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง caffeine consumption ไม่ได้พูดถึงกาแฟเลยครับ caffeine consumption กับ growth ของเด็กเวลาวัด exposure ก็วัดคาเฟอีนไม่ได้วัดกาแฟวัดคาเฟอีนในเลือดแล้วก็วัดเมตาบอไลต์ของคาเฟอีนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับคาเฟอีนมาจากแหล่งไหนจะเป็นกาแฟชาหรืออะไรต่างๆที่มีคาเฟอีนเนี่ยมันก็คือรวมหมดเลยเพราะมันวัดในเลือดเขาไม่ได้ไปถามคนไข้นะว่ากินกาแฟหรือไม่กินกาแฟเจาะเลือดตรวจคาเฟอีนเลเวลเพราะฉะนั้นที่คอมเมนต์มานั่นมันก็ไม่เข้าประเด็นสักอย่างนะอ๋อครับขอโทษครับอาจารย์น่าผมไม่ได้เข้าใจผิดขอโทษครับแสดงว่าเขาวัดที่หลอกคาเฟอีนจากในบัตรเลเวลเลยขอโทษครับท่านใช่เป็นการวัดคาเฟอีนในเลือดเพียงแต่ว่าที่เขาเอามาให้ดูว่าเปรียบเทียบได้เท่ากับกาแฟกี่แก้วกี่แก้วเนี่ยคือเขาใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาประมาณการว่าถ้าคาเฟอีนในเลือดความเข้มข้นประมาณนี้มันจะพอๆกับคนที่ดื่มกาแฟประมาณเฉลี่ยวันละกี่แก้วต่อวันก็คือเขาคงมีข้อมูลอยู่แล้วว่าคนที่ดื่มกาแฟวันละเท่านี้เท่านั้นแก้วต่อวันเนี่ยคาเฟอีนในเลือดความเข้มข้นมันจะประมาณเท่านี้เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นการวัดที่กาแฟโดยตรงนะอ๋อครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ผมขยายความนิดหนึ่งที่เพชรวิไลพูดถึงว่าในตัว Echo FGS Study เนี่ยเอาคำที่วัดก็คือ Anthropometry ของเด็กเรื่องน้ำหนักส่วนสูง BMI เนี่ยเขาไม่ได้วัดตอนเด็กอายุ7ปีนะดูในเปเปอร์เขาเขียนว่าเด็กอายุ4ถึง8ปีใช่ไหม
4-8 ปีมีการวัดก็แล้วแต่ว่าใครจะวัดเวลาไหนนะครับแล้วก็วัด1ครั้งเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็เป็นค่าของเด็กเมื่ออายุนั้นนั้นแหละซึ่งมันไม่ใช่7ปีอ่ะอาจจะบางคน7ปีแต่ไม่ใช่ทุกคนวัดที่7ปีเพียงแต่เวลาเอามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบก็คือเมื่อได้สมการ regression มาแล้วเนี่ยเอามาใส่ค่าอายุไปว่าถ้าเด็กเหล่านี้อายุ7ปีเท่ากันหมดเนี่ยส่วนสูงมันจะต่างกันกี่เซนโดยเฉลี่ยเป็นการทำให้เห็นเพื่อให้เห็นว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสูงของเด็กที่ลดลงเนี่ยประมาณสักกี่เซนติเมตรเพื่อให้คนอ่านเห็นภาพว่ามันมีเอฟเฟกต์มากน้อยแค่ไหนไม่ได้แปลว่าวัดเด็กทุกคนที่7ปีนะครับใน method section ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเขาเมื่อได้เมื่อเขาได้ set score จากสมการแล้วเขาเอามา approximate ความแตกต่างของ standardized weight กับ height โดยเทียบให้เด็กอายุเท่ากันที่7ปีอันนี้คือตัว echo fgs นะส่วนใน cpp เนี่ยเขามีการวัดที่หลายๆช่วงเวลานะครับซึ่งมันมีเวลาตอนที่เด็กอายุ7ปีอยู่แล้วก็จะว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมมีวัดที่มีอยู่แล้วค่ะ7ปีก็12 7 96 96เดือนมีที่7ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัว CPP เนี่ยมันมีเด็กทุกคนวัดที่7ปีอยู่แล้วแต่ Echo FGS เนี่ยไม่ใช่แต่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆโดยใช้สมการ regression ที่ได้มาเนี่ยเอามาประมาณค่าหรือ predict ค่าเมื่อเด็กอายุ7ปีว่าควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเทียบว่าควินไทล์หรือโทษไม่ใช่ควินไทล์แล้ว Echo FGS เป็นควอไทล์ควอไทล์ที่4เทียบกับควอไทล์ที่1เนี่ยความสูงจะต่างกันประมาณกี่เซนติเมตรเดี๋ยวเพชรวิไลลองกลับไปดูที่ตอนประเมินอีกทีนี้สไลด์เรื่องของ critical appraisal นะโอเคคือสตัดดี้เนี้ย เขาต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคาเฟอีนคอนซัมชันของแม่ในขณะตั้งครรภ์กับการเจริญเติบโตของเด็กโดยวัดที่พารามิเตอร์หลักๆเป็นน้ำหนักสุดสูง BMI นะครับแล้วก็ใน Echo FGS cohort จะมีการวัด fat mass กับ percent fat ด้วยแต่ใน CPP cohort ไม่มีนะครับนั่นก็หลักๆก็จะเป็นพารามิเตอร์เหล่านี้ทำใน2 cohort 2 cohort ด้วยความแตกต่างก็คือว่าโคฮอร์ตหนึ่งเป็น contemporary คือเป็นโคฮอร์ตสมัยใหม่ก็คือ Echo FGS เก็บข้อมูลประมาณปี2000ถึง2000กว่าๆเนี่ยนะครับในขณะที่อีกโคฮอร์ตนึงเนี่ยเป็นโคฮอร์ตโบราณก็คือ CPP โคฮอร์ตอันนี้เก็บข้อมูลตั้งแต่นู่นปี1960ตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็มันคงเป็นโคฮอร์ตที่มันเก็บข้อมูลคือมันมีตัวแปรที่เขาต้องการวิเคราะห์อยู่แล้วก็เลยมาวิเคราะห์ได้นะวิเคราะห์เพื่อดูเปรียบเทียบกันดูหรือเพื่อซัพพอร์ตกันนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมองในแง่ของ PICO เนี่ยประชากรเนี่ยต้องบอกว่าประชากรก็คือเด็กที่คลอดออกมาเขาอยากรู้ว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยไอการเจริญเติบโตมันจะเป็นยังไงเทียบระหว่างแม่มี expose ต่อคาเฟอีนในขณะตั้งครรภ์เทียบกับแม่มี expose ต่อคาเฟอีนในระดับที่น้อยหรือเป็นระดับที่เป็น reference ก็คือควินไทยหรือควอไทยที่1นะฮะเพราะฉะนั้นตัว P เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงในการศึกษานี่ไม่ได้ศึกษาเรื่องแม่เลยนะศึกษาเรื่องเด็กนะ P นี่ก็เป็นเด็กที่คลอดเด็กที่เป็นเด็กที่คลอดเป็นซิงเกิลตันนะที่คลอดจากแม่ใน2โคฮอร์ตนี่แหละนะครับแล้วก็ส่วน exposure ก็คือปริมาณคาเฟอีนที่แม่ expose ในขณะตั้งครรภ์นะครับซึ่งวัดจากในเลือดนะครับ C ก็คือ i กับ c ในที่นี้ต้องมองเป็นตัวเป็นปัจจัยเดียวกันนะ i กับ c มันคือคาเฟอีนนะครับเพียงแต่ว่า c คือตัวคอนโทรลเนี่ยคือ exposure ต่อคาเฟอีนในระดับที่เป็น reference ก็คือระดับต่ำที่สุดก็คือควอไทล์ที่1หรือควินไทล์ที่1เพชรวิไลอ่านได้ถูกนะกรณีแบ่งเป็น4กลุ่มเรียกควอไทล์กรณีแบ่ง5กลุ่มเรียกว่าควินไทล์นะเอาควินไทล์ที่1หรือควอไทล์ที่1เป็น reference แล้วก็เอาควอไทล์อื่นกับควินไทล์อื่นนะมาเป็นตัวเปรียบเทียบส่วนเอาคำนี้ก็จะมีที่เขียนมาเนี่ยเรื่องของน้ำหนักส่วนสูง BMI fat mass ในกรณีที่เป็น Echo FGS นะครับอันนี้ก็คือตัว research question นะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็น cohort study นะครับ
ดีไซน์เป็นอะไรนะครับโดยตัวโคฮอร์ตตั้งเดิมของเขาเนี่ยมันก็น่าจะเรียกว่าเป็น prospective cohort เข้าใจว่าคงเป็น cohort ที่มีการเซตโปรโตคอลขึ้นมาแล้วก็มีการเก็บข้อมูลมีการติดตามชัดเจนนะครับเช่น CVP เนี่ยมีการกำหนดเลยว่าวัดจะมีการชั่งน้ำหนักเด็กวัดส่วนสูงเมื่ออายุเท่าไหร่นะครับมีการกำหนด time period ไว้ชัดเจนคงเป็น prospective คือเก็บข้อมูลเป็น prospective ส่วน echo FGS ก็เหมือนกันนะครับเข้าใจว่าคงมีการเก็บข้อมูล prospective เหมือนกันนะครับมีการกำหนดด้วยเลยว่าใน first trimester ของแม่เมื่อเข้ามาต้องมีการเจาะเลือดเก็บไว้ตรวจคาเฟอีนตรวจพาราเซนทีน CPP ก็มีการตรวจเหมือนกันทั้งที่เป็น study เก่าเมื่อสัก4เกือบ60ปีที่แล้ว5 60ปีที่แล้วก็มีการเก็บไม่มีการเก็บมีการเจาะเลือดตรวจหาคาเฟอีนกับพาราเซนทีนก็เป็นโคฮอร์ตที่การเก็บข้อมูลเนี่ยทำเป็น prospective data collection แต่ว่าตัว study เนี้ยมันเป็นการเอาข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาวิเคราะห์ย้อนหลังมันก็เป็น retrospective นะครับก็เป็น retrospective cohort study แต่การเก็บข้อมูลเก็บเป็น prospective อันนี้พอเข้าใจนะครับอันนี้ก็คือตัวดีไซน์ของ study นี้ทีนี้ cohort study เวลาที่เราประเมินความน่าเชื่อถือ internal validity เนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งก็คือดูเรื่องของการประเมิน exposure ของเขาว่าวิธีการที่เขาวัดหรือประเมิน exposure เนี่ยมันน่าจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับในที่นี้เขาวัดโดยใช้ตรวจค่าคาเฟอีนกับพาราเซนทีนในเลือดนะครับใน echo FGS เนี่ยตรวจใน plasma ส่วนใน CPP เนี่ยตรวจในซีรัมคนละอันกันแต่ว่าเขาก็มีการให้ข้อมูลในเปเปอร์นะครับว่าจากข้อมูลที่เขามีอยู่ในสตั๊ดดี้อื่นๆเนี่ยเขาพบว่าค่าของคาเฟอีนในพลาสมากับในซีรัมเนี่ยมันไม่ต่างกันก็คือจะตรวจจากพลาสมาหรือซีรัมก็จะได้ค่าเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นประเด็นว่าตัวสารที่มาตรวจเป็นมีเดียที่มาตรวจเป็นคนละอันกันนะครับก็น่าจะเทียบเคียงกันได้งั้นการตรวจได้วัดโดยใช้เครื่องนะครับสเปกโตโฟโตคมอะไรที่เขาว่ามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ในแง่ความน่าเชื่อถือเนี่ยก็น่าจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับในการวัดเพราะเป็นการวัดโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในทางแลบนะครับเขาให้ค่า level of detection ของแต่ละเครื่องมือมาด้วยว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยมีค่าต่ำสุดที่จะ detect ได้เนี่ยความเข้มข้นกี่นาโนกรัมต่อ ml นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาให้มาในเปเปอร์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่การประเมิน exposure เนี่ยน่าจะเชื่อถือได้นะครับแล้วเขาก็วัดทั้งตัวคาเฟอีนซึ่งโดยสารมันจะมีการเสื่อมสลายค่อนข้างเร็วแล้วก็ไปวัดตัวเมตาบอไลต์คือพาราเซนทีนเสริมเข้าไปทีนึงเพื่อซัพพอร์ตกันนะการประเมิน exposure ผมว่าน่าจะเชื่อถือได้นะครับประเด็นที่2คือการประเมิน outcome ก็คือน้ำหนักส่วนสูงอะไรที่ว่านี้อันนี้ผมอาจจะเห็นต่างกับเพชรวิไลนิดนึงเพชรวิไลบอกว่าการประเมิน outcome เรื่องของน้ำหนักส่วนสูงอาจจะเชื่อไม่ได้เนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งไว้ว่าใช้เครื่องมืออะไรวัดแต่ผมว่าการวัดน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยมันจะใช้สเกลอะไรวัดมันก็น่าจะได้ค่าที่ไม่ต่างกันสมมติเครื่องช่างสมมติบอกคนละยี่ห้อนะโอกาสที่มันจะได้ค่าต่างกันมากๆเนี่ยมันก็น่าจะน้อยนะมันคงต่างกันบวกลบไม่เกิน 1-2 กิโลในความเห็นผมนะเพราะในการวัดตรงนี้ถึงแม้เขาจะไม่บอกรายละเอียดมาแต่เนื่องจากเป็นการวัดทางคลินิกที่เราใช้กันเป็นรูทีนแพคทิสนะครับก็เชื่อว่าเครื่องมือที่ใช้วัดน่าจะมีความถูกต้องแม่นยำดีพอสมควรแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกรายละเอียดอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างกันใน2โคฮอร์ตและอาจจะรวมถึงคนละไซส์กันด้วยนะ10ไซส์12ไซส์เนี่ยอาจจะใช้เครื่องมือไม่เหมือนกันแต่คิดว่าตรงเนี้ยแวริเอชันมันไม่น่าจะมากเท่าไหร่ผมยังคงรู้สึกว่ามันน่าจะเชื่อถือได้นะครับในแง่การชั่งน้ำหนักส่วนสูงส่วน BMI มาจากการคำนวณนั้นคงไม่ใช่ประเด็นนะ Fat Mass เขาก็ใช้Body ทั่วใช้อะไรนะ Bio Electrical Impedance ค่ะเป็นเครื่องของเขาอะค่ะใช่เป็น BIA นะครับ Bio Electrical Impedance Analysis มันก็เป็นเครื่องที่มีความแม่นยำระดับหนึ่งนะครับมันก็เป็นเครื่องมาตรฐานที่เราใช้กันแหละเวลาที่เราต้องการวัด Body Composition โดยที่ไม่ได้ไปทำเป็นแบบ DEXA Scan อะไรแล้วก็ใช้เครื่องนี้มันก็ดีรองลงมาจาก DEXA Scan ในการบอกว่า Fat Mass เป็นเท่าไหร่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ภาควิชาเราก็มีเครื่องนี้ใช้อยู่แต่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในแง่การประเมินตัวoutcome เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเขาก็น่าจะประเมินได้เชื่อมีความน่าเชื่อถือดีนะครับ
ประเด็นที่3ที่เราจะประเมินก็คือเรื่องของการประเมินปัจจัยที่เป็น confounding factor นะครับในที่นี้ก็มีหลายปัจจัยนะครับเช่นอายุแม่ parity ข้อมูลตรงนี้โอกาสผิดพลาดน่าจะน้อยนะครับน่าจะซักจากประวัติได้เลยนะเรื่องของประวัติการสูบบุหรี่อะไรต่างๆนี่เขาก็มีการเก็บข้อมูลที่มี potential ที่จะเป็น confounding factor ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนตาม nature ของ retrospective study ที่ว่าpotential confounding factors มันคงเก็บได้ไม่ครบเพราะมันเป็นการมาวิเคราะห์ทีหลังคือมาคิดโจทย์คำถามวิจัยทีหลังหลังจากเก็บข้อมูลไปแล้วอันนี้จะมีตัวแปรบางตัวที่เราคิดว่าอาจจะมีผลต่อการเติบโตของเด็กแต่ว่าเป็นตัวแปรที่เขาไม่ได้เก็บมาตั้งแต่แรกก็คงมีอยู่ซึ่งเขาก็คอมเมนต์เป็นจุดอ่อนของเขาในเปเปอร์แต่ในภาพรวมเนี่ยเขาก็ adjust ตัว confounding factor หลายตัวนะครับทีนี้ที่เพชรวิไลคอมเมนต์ว่าเรื่องของ smoking นะครับที่บอกว่าใน CPP เนี่ยวิเคราะห์เฉพาะเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ก็ชัดเจนว่าทั้งโคฮอร์ตเนี่ยแม่ไม่สูบบุหรี่จากประวัตินะครับส่วนใน Echo FGS เนี่ยเนื่องจากเขาคงไม่มีประวัติส่วนนี้หรืออาจจะมีแต่ว่าอาจจะมีความพยายามที่จะทำให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเขาก็เลยไม่ได้อาศัยแค่ประวัติอย่างเดียวนะครับเขาก็ไปตรวจเมตาบอไลซ์ของการสูบบุหรี่ก็คือโคทินีนเลเวลนะครับแล้วก็เอาอันนี้มา adjust ในสมการ regression เพราะฉะนั้นความจริงเป็นการ take into account เรื่องของ smoking เอาเข้ามาเป็น confounding factor แล้วถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยความจริง FGS Echo FGS study เนี่ยทำได้ดีกว่า CPP study ด้วยซ้ำเพราะว่า Echo FGS ไม่ได้อาศัยแค่ประวัติว่าแม่สูบหรือไม่สูบบุหรี่แต่ว่าไปดูที่การตรวจ biochemical ในร่างกายเลยว่ามันมีเมตาบอไลซ์ของบุหรี่หรือของนิโคตินในเลือดด้วยหรือเปล่านะครับในเรื่องและในยูรีนผมไม่แน่ใจว่าเขาตรวจในไหนนะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีการแอดจัสต์ปัจจัยนี้ออกไปในขณะที่ CPP เนี่ยอาศัยประวัติเป็นหลักว่าแม่ไม่สูบบุหรี่นะแล้วก็ถือว่าทุกคนที่บอกว่าไม่สูบคือไม่สูบแต่ความจริงอาจจะมีบางคนสูบเพื่อเราไม่รู้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือว่ามันก็เป็นการพยายามที่จะกำจัดหรือลดเอฟเฟกต์ของคอนฟาวนิ่งแฟกเตอร์ของปัจจัยตัวนี้ลงไปผมเชื่อว่าอันนี้มันก็คงไม่ใช่จุดอ่อนที่ร้ายแรงมากของสตาร์ดินการประเมินก็คือประเมินอะไรนะ exposure outcome confounding factor ใช่ไหมประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ทางสถิติมีการ adjust ไหมนะครับเขาก็ adjust โดยใช้เป็น regression model นะครับเป็น mixed linear อะไรที่เขาว่ามานี่แหละก็เป็น regression model ชนิดหนึ่งนะครับก็มีการ adjust ปัจจัยเหล่านี้นะครับ ประเด็นต่อไปก็คือการ follow up มันนานเพียงพอไหมนะครับเขาต้องการดูการเติบโตของเด็กใช่ไหมครับก็เริ่มตั้งแต่เด็กคลอดนะครับแล้วก็ติดตามไปอย่างใน Echo FGS เนี่ยติดตามจนเด็กอายุประมาณ8ปีนะครับใน CPP ก็ประมาณ7ปีก็คือก็จะมีข้อมูลอยู่ในช่วงนี้แหละว่าช่วงที่เป็น Early Childhood ก่อนเข้าโรงเรียนเป็น Preschool เนี่ยแม่ที่ดื่มกาแฟระหว่างตั้งครรภ์จะมีผลกับการเติบโตของเด็กใน Range นี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าใน Range ที่เขาเก็บมาได้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ Limit Generalizability ของ Study แล้วว่าผลที่ได้ก็คือว่าเราก็จะบอกได้แค่ว่าคาเฟอีนที่แม่กินตอนตั้งครรภ์เนี่ยมีผลต่อการเติบโตของเด็กในช่วง preschool age เลยอย่างนั้นไปแล้วเราก็ไม่รู้เพราะก็ไม่มี data นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของในแง่ของ internal validity นะครับส่วน external validity เนี่ยการที่เราบอกว่าการศึกษาทำในอเมริกาแล้วผลเอามา apply ใช้กับคนไทยไม่ได้คือไอ้ตัววิธีการให้เหตุผลแบบนี้ผมว่าเราต้องระวังนะเพราะว่าข้อมูลทางการแพทย์ที่เราใช้ในการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยที่เราเอามา practice ในการดูแลคนไข้เนี่ยส่วนมากก็มาจากการศึกษาในตะวันตกนะครับมันมีส่วนน้อยมากเลยที่จะเป็นการศึกษาในคนไทยเองตั้งแต่แรกนะครับงั้นการที่เราบอกว่าเราใช้สเตตินรักษาคนไข้โคเลสเตอรอลในเลือดสูงเราให้ยาตัวนั้นตัวนี้ในการลดความดันคนไข้เพื่อป้องกันการเกิดcardiovascular disease เนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็มาจากการศึกษาในตะวันตกแล้วเราก็กำลังจะบอกว่าการศึกษาในตะวันตกเอามาแอพพลายใช้คนไทยไม่ได้ให้มันดูไม่ไปด้วยกันเท่าไหร่นะความจริงแล้วก็คือว่าสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าโดยไบโอโลจีโดยฟิสิโอโลจีโดยองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่คาเฟอีนจะมีผลต่อเด็กไทยไม่เหมือนกับเด็กอเมริกาเราต้องพยายามไปพิจารณาแบบนี้ว่า
มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยไบโอโลจีที่เรามีอยู่โดยข้อมูลเรื่องของพาโทฟิสิโอโลจีหรือเรื่องของเมตาบอลิซึมของสารอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เด็กไทยจะตอบสนองต่อคาเฟอีนไม่เหมือนเด็กอเมริกาถ้าคำตอบก็คือว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันหรอกคาเฟอีนมีผลต่อเด็กอเมริกาก็อธิบายเมคานิซึมมาในเปเปอร์นะครับว่าแม่ที่ดื่มคาเฟอีนระหว่างตั้งครรภ์คาเฟอีนเข้าไปในตัวลูกเนี่ยลูกยังไม่มีเอนไซม์ที่จะกำจัดหรือเมตาบอไลซ์คาเฟอีนมันคาเฟอีนจะสะสมในร่างกายของฟีตัสแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตอะไรเขาก็พยายามอธิบายในคนไทยมันจะแตกต่างกันไหมผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันนะฟีตัสเด็กไทยตอนอยู่ในตั้งในท้องก็คงไม่มีเอนไซม์ในการเมตาบอไลซ์คาเฟอีนเหมือนอเมริกานะครับงั้นถ้ามองแบบนี้มันก็น่าจะมีผลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็keep in mind ว่าเราไม่มี data support อันนี้เป็นแค่เรื่องของการ infer เฉยๆนะครับว่า infer ว่ามันน่าจะมีผลแบบเดียวกันก็คือว่าในผู้หญิงไทยที่ตั้งท้องถ้าดื่มกาแฟระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็เป็นไปได้ที่ลูกที่คลอดมาเนี่ยจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่ากำหนดแล้วก็จะมีส่วนสูงน้อยกว่าแม่ที่ไม่ได้ดื่มกาแฟระหว่างตั้งครรภ์ในช่วง preschool age ผมว่ามีความเป็นไปได้อยู่โดย biology ที่เขาอธิบายนะครับส่วนคำว่า different of culture of caffeine exposure อันนี้นี่บอกยากครับปัจจุบันคนไทยก็ดื่มกาแฟกันเยอะมากนะครับก็คงจะคล้ายๆอเมริกาแล้วผมว่าตอนนี้คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ถึงมันจะต่างกันมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือว่าเทียบระหว่างคน expose มากกับ expose น้อยเนี่ยจะมีผลกับลูกต่างกันไหมซึ่งข้อมูลตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นกับ culture ของการดื่มมากเท่าไหร่อาจจะมีผลจากคัลเจอร์บ้างเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะมากนะครับโดยไบโอโลจีแล้วมันน่าจะเหมือนกันอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเหมือนโดยสรุปก็เป็นสตัดดี้ที่มีข้อมูลทำให้เราชวนให้เราคิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่า ในผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับการดื่มกาแฟมันจะเซฟไหมนะครับในที่นี้เขาก็บอกว่ามันทรานสเลทไปเป็นความแตกต่างของส่วนสูงของเด็กที่อายุ7ปีเนี่ยประมาณสัก2เซนก็คือว่าถ้าแม่ดื่มกาแฟตอนตั้งท้องเนี่ยลูกก็จะเตี้ยกว่าแม่ที่ไม่ดื่มโดยเฉลี่ยสัก2เซนนะซึ่งตรงนี้มันจะมีความหมายอะไรตอนเด็กโตขึ้นไหมเนี่ยก็ยังบอกยากเพียงแต่เขาก็บอกว่ามันก็มีข้อมูลชวนให้คิดเหมือนกันว่าเด็กที่มีการเจริญเติบโตช้าเนี่ยอาจจะมีริสของการเกิดcardiometabolic disease ในวัยผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็น postulate เฉยๆนะแต่ว่าก็คงต้องรอ data มา support ว่าจะมีผลตรงนี้หรือเปล่านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้เราเรียนรู้จากเปเปอร์นี้นะครับสำหรับ resident ก็คือเรื่องของ Z score เราน่าจะทำความรู้จักกับ Z score เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาไม่ได้วิเคราะห์ตัวน้ำหนักวิเคราะห์ส่วนสูงวิเคราะห์ BMI โดยใช้ตัวเลขตรงๆนะเขาเอาแปลงมันเป็น Z score ก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องแปลงเพราะอะไรเพราะมันทำให้มีการเปรียบเทียบระหว่างโคฮอร์ตหรือระหว่างตุกกลุ่มอายุกันได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเด็กมันมีการเจริญเติบโตใช่ไหมถ้าเทียบน้ำหนักต่อน้ำหนักถ้าเด็กอายุ4ขวบกับ8ขวบกับ8ขวบมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วโดยเนเจอร์นะครับนั้นก็แปลงเป็น Z score Z score คืออะไรครับมันก็คือแปลง distribution ของ raw data ให้มันกลายเป็นรูปของ standard normal distribution ที่มีค่าเฉลี่ยเป็น0มี standard deviation เป็น1นะครับสูตรคำนวณ Z score เราก็เคยเรียนไปแล้วตอนเรียนสแตทใช่มั้ยก็คือเอาค่าของคนคนนั้นลบค่าเฉลี่ยหารด้วย standard deviation เพราะฉะนั้นถ้าเป็น Z score ของน้ำหนักเพราะฉะนั้นเด็กชายกอเด็กชายกอสมมุติเด็กชายกอน้ำหนัก20กิโลนะครับเด็กชายกออายุ5ขวบ Z score ของเขาก็คือ20กิโลของเขาลบน้ำหนักเฉลี่ยของเด็ก5ขวบแล้วหารด้วย standard deviation ของน้ำหนักของเด็ก5ขวบก็จะกลายเป็น Z score ของเด็กชายกอแล้วทำแบบนี้สำหรับทุกคนแล้วก็ใช้ค่า Z score เนี่ยมาเป็นตัวแปร outcome ในสมการ regression อันนี้ก็คือเทคนิคที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโอเคครับสำหรับเปเปอร์นี้ผมคอมเมนต์เท่านี้นะครับไม่ทราบมีใครมีคำถามหรือมีท่านไหนต้องการคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมอาจารย์ครับผมขอยอดถามอีกนิดนึงนะครับอาจารย์คือเรื่องเซตสกอร์เมื่อกี้ครับมันคือเหมือนกับเป็นความแตกวัดความแตกต่างระหว่างคนคนนั้นกับค่ามีนของเขาใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้ามันเป็นโคฮอร์ต2โคฮอร์ตเนี่ยครับค่ามีนมันต้องต่างกันด้วยไหมครับอาจารย์ใช่ครับค่ามีนก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับเซตสกอร์มันคือเป็นการบอกว่าค่าตัวแปรตัวนั้นของคนคนนั้นเนี่ย
มีค่าเป็นกี่เท่าของค่า standard deviation ครับโทษทีต้องบอกใหม่ต้องเอาหมายว่าค่าตัวแปรตัวนั้นของเขาเนี่ยแตกต่างจากค่ามีนเป็นกี่เท่าของ standard deviation เพราะฉะนั้นถ้ามีประชากร2ประชากรที่มีค่าเฉลี่ยไม่เท่ากันแล้วมี standard deviation ของตัวแปรนั้นไม่เท่ากันเวลาแปลงเป็น set score แล้วเนี่ยมันจะเทียบกันได้มันจะมองภาพบอกว่ามันกลายเป็นเพราะมันจะแปลงแล้วกลายเป็นหน่วยเดียวกันก็คือเป็นหน่วยของความแตกต่างที่แตกต่างจากค่ามีนว่าเป็นกี่เท่าของ standard deviation เพราะฉะนั้น2ประชากรอาจจะมี standard deviation ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอแปลงเป็น set score แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น distribution ที่มีค่าเฉลี่ยเป็น0เหมือนกันแล้วมี SD เป็น1เหมือนกันครับครับอาจารย์ขออนุญาตอีกนิดนึงครับอาจารย์ก็คือแล้วถ้าสมมติว่าในแต่ละ cohort เนี่ยครับวิธีการวัดไม่เหมือนกันด้วยเช่นโคฮอร์ตหนึ่งอาจจะใช้เป็นแบบกดเคิร์ฟของ WHO อีกโคฮอร์ตหนึ่งจะเป็นกดเคิร์ฟของโรงพยาบาลเด็กอย่างเงี้ยครับมันก็ยังใช้สกอร์เทียบกันได้ไหมครับอาจารย์เวลาเราวัดเราไม่ได้วัดกดเคิร์ฟเราวัดตัวเด็กเราวัดตัวเด็กใช่ไหมเราวัดที่เด็กว่าเด็กหนักเท่าไหร่เด็กสูงเท่าไหร่ครับส่วนในตัวกรอสชาร์ตที่เอามาใช้ว่าเด็กโตปกติไม่ปกติเนี่ยมันก็คือเอาค่าที่วัดได้ในประชากรเนี่ยมาทำเป็น standard value เช่นเป็นเปอร์เซนต์ไทล์การทำเป็น standard value เพื่อให้เทียบกันได้ในประชากรต่างกันมีทำได้หลายวิธีนะครับวิธีการหนึ่งที่ใช้ในโกรทชาร์ตคือทำเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ว่าเมื่ออายุเท่านี้น้ำหนักเป็นกี่เปอร์เซนต์ไทล์แล้วเด็กคนนี้เป็นเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเด็กอายุวัยเดียวกันอย่างนี้มันก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คล้ายๆกับ set scoreนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนละเทคนิคกันเพราะนั้น เวลาเราวัดไม่ได้วัดที่ตัวโกสชาร์ตไม่ได้สนใจว่าโกสชาร์ตเป็นของที่ไหนเวลาวัดไปที่ตัวเด็กนะครับเพียงแต่ว่าวัดแล้วเอาไปเทียบกับไอ้ที่ถือเป็น normal เทียบกับอะไรนี่อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่านขออนุญาตถามนะคะถ้าสมมติว่าจากเมื่อกี้ที่ยิ้มถามอะค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กคนเดียวกันแต่ว่าเดิมทีทำกับเอาเปรียบเทียบโกชาร์ตของโรงพยาบาลเด็กในค่าเท่านี้ถ้าไปทำเปรียบเทียบใหม่ทำใหม่ก็คือเป็นเอาโกชาร์ตของ WHO มาวัดมีก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวสแตนดาร์ดเดเวอเรชั่นของเขาใช่ไหมคะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิคำถามที่ฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องก็คือถ้าเด็กคนเดียวกันเมื่อกี้อะค่ะทำได้ค่าแซดก็คือสมมุติว่าได้ออกมาค่าหนึ่งสมมุติได้สัก10อย่างเงี้ยค่ะของโรงพยาบาลเด็กถ้าไปทำกับที่ลงไปทำโกชาร์ตของ WHO อะค่ะอาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับว่า WHO เขาโกชาร์ตยังไงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็คือไอ้ตัวโกชาร์ตเนี่ยมันคือค่าที่ถือว่าเป็น normal ของแต่ละ population ถ้าเรามอง population ของไทยเราใช้ growth chart ของเด็กไทยอันนี้คือ normal ของเด็กไทยซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นไม่เหมือนขององค์การอนามัยโลกซึ่งอาจจะเป็นแบบเฉลี่ยทั้งของเด็กแอฟริกาอะไรมาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กคนเดียวกันเมื่อเทียบกับค่าของเด็กไทยเมื่อกับเทียบกับค่าขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะตกอยู่ในเช่นเปอร์เซนต์ไทยที่ไม่เท่ากันแล้วถูก categorize ไปเป็น quality category ได้เช่นเด็กคนนี้เมื่อเทียบกับโกรทชาร์ตของเด็กไทยอยู่ในกลุ่ม under nutrition น้ำหนักตัวน้อยเกินไปเทียบกับส่วนสูงแต่พอไปเทียบกับองค์การอนามัยโลกจะบอกว่าเด็กคนนี้ปกติเมื่อเทียบกับของทั้งโลกมันก็ขึ้นกับว่าแต่ละสถานที่ใช้อะไรเป็นค่า normal ขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคครับก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับไม่มีใครถามเพิ่มแล้วก็ขอบคุณคุณหมอเพชรวิไลนะครับสำหรับJournal Clubนะครับ